สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้ GitHub นะครับในการทำเป็นโฮสต์สำหรับอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่าไปทำเว็บไซต์ได้ฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเช่าโฮสต์เลยนะครับมีวิธีการอัปโหลดไฟล์หรือว่าสร้างอะไรยังไงบ้างใน GitHub เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้เตรียมตัวอย่างนะครับมีไฟล์ index มี style.css แล้วก็มี image นะครับที่จะอัปโหลดมาทำเป็นเว็บไซต์แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่ GitHub แล้วก็มาที่ New นะครับแล้วก็มาสร้าง Repository ของเราขึ้นมานะครับที่เก็บไฟล์ของเรานะครับสมมุติว่าผมจะตั้งชื่อนะครับเป็นเว็บนี่มีแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อเป็นเว็บไซต์ก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาเลยครับ Create Repository ของเราได้เลยพอเราสร้าง repo ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือที่เก็บไฟล์เรียบร้อยใน GitHub นะครับเราก็ทำการอัปโหลดไฟล์ได้เลยเพราะว่าเรามีไฟล์แล้วนะครับเราไม่ต้องมา create ไฟล์นะครับเราก็มาอัปโหลดไฟล์ที่เรามีอยู่นะครับตรงนี้ก็คลิกอัปโหลดพอคลิกอัปโหลดเสร็จนะครับเราก็ choose your file หรือนะครับเขาบอกว่าลากไฟล์แล้วก็เอาเข้ามาไว้ในนี้ได้เลยนะครับผมก็จะใช้วิธีการลากไฟล์ง่ายๆเหมือนกันเลยนะครับก็คือผมจะเลือกทั้งหมด3ไฟล์แบบนี้เลยนะครับคลิกเมาส์แชร์ไว้แล้วก็ลากเข้ามาไว้ในนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์เลยนี่นะครับแล้วเราก็รอสักครู่นึงนะครับให้มันอัปโหลดขึ้นมาให้เสร็จตามนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีรูปภาพมี index มี style css นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเพื่อมา commit change นะครับก็คือบันทึกการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับว่าเราได้มีการอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ของเราขึ้นมาหมดแล้วนะครับก็คอมมิตเชงเลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับนี่มันก็จะอยู่ที่หน้าเซตติ้งนะครับเห็น image index style นะครับเหมือนกันกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเลยเห็นไหมครับตอนนี้แต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่ใน GitHub เรียบร้อยนะครับถูกอัปโหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ออัปโหลดแล้วมันจะเป็นเว็บไซต์ได้อย่างไรนะครับเราก็จะต้องมาตั้งสเต็ปเดิมก็คือต้องมาที่เซตติ้งก่อนนะครับมาที่เซตติ้งจากนั้นมาที่เพจตรงนี้ครับคลิกไปที่เพจแล้วก็นะครับมาที่ branch แล้วก็ none คลิกแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น main ครับนี่นะครับแล้วก็กด save เลยครับเรียบร้อยนะครับพอกด save เสร็จนะครับเรายังไม่เห็นลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับให้ทำการ refresh นะครับในคลิปที่แล้วผมไปกดหามั่วเลยนะครับจริงๆแล้วเราแค่ refresh มันก็มาแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อเรา refresh นะครับเราก็มากด setting นะครับแล้วก็มากดเพจนะครับลิงก์เว็บไซต์ของเราก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่เจอนะครับก็ใช้วิธีการทำแบบนี้นะครับนะครับกด refresh แล้วก็มาที่ setting นะครับแล้วก็มาที่เพจนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นลิงก์เว็บไซต์ของเราขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองคลิกลิงก์นี้นะครับเปิดเว็บไซต์ของเราขึ้นมานี่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็น URL ของเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะเป็น URL ก็คือ user นะครับแล้วก็ github.io แล้วก็ตามด้วย repo หรือว่าที่เก็บไฟล์ของเราก็คือเว็บไซต์มันก็จะรันไฟล์ index ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็จะได้เว็บไซต์ขึ้นมาสวยงามเลยนะครับถ้าใครมีเว็บไซต์แล้วอยากฝากไฟล์หรือว่าใช้ GitHub เป็นโฮสต์ฟรีนะครับสามารถทำตามขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับท่านก็สามารถที่จะมีเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ